ับสนุนโดยผลิตภัณฑ์แผ่นแปะเท้านูแพทฟูดแพทด้วยสารสกัดจากวูดเวนิก้าสารสกัดจากชาเขียวและทูมาลีนคริสตัลพาวเดอร์มีสรรพคุณช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตเฉพาะที่และบรรเทาอาการบวมและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเท้าผลิตและนำเข้าจากประเทศเกาหลีวิธีการใช้แปะที่ฝ่าเท้าทั้งสองข้างในเวลาก่อนนอนและแกะออกในตอนเช้าโปรโมชั่นพิเศษซื้อ3กล่องจากราคาเต็ม 3,750 บาทเหลือเพียง 2,600 บาทเท่านั้นโทรสั่ง1577หรือ02-290-0999จัดส่งฟรีทั่วประเทศเอาละค่ะน้องแพนเค้กก็ได้รับผลกระทบนะคะจากเหตุการณ์เรื่องโจรขึ้นบ้านหลังจากเคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าน้องแพนเค้กของเราโดนเรื่องใหญ่แล้วค่ะคือโดนถอดจากละครเรื่องวันนี้ที่รอคอยค่ะอ้าวถอดวันนี้ที่รอคอยอ่ะน้องแพนเค้กบอกว่าเปล่าหนูไม่ได้โดนถอดค่ะหนูถอดเองแต่ว่าค่ะเพราะว่าหนูเห็นว่าทั้งสองฝ่ายยังไม่ลงตัวเลยหนูก็เลยแบบต้องเรียนไปตามคือคำตอบน้องแพนเค้กเนี่ยเหมือนคำตอบยิ่งลักษณ์เลยมาฟังกันนะคะเขาบอกว่าน้องแพนเค้กเนี่ยให้สัมภาษณ์เรื่องมีข่าวว่าโดนถอดจากละครวันนี้ที่รอคอยแพนเค้กตอบว่าจริงค่ะคือแพนเข้าไปเรียนทางผู้ใหญ่เองเหตุอาจเป็นเพราะเวลาของสองฝ่ายยังไม่ลงตัวเท่าที่ควรแล้วแพนเองก็เพิ่งจบละครเวทีไม่อยากให้กระทบกับตรงไหนและตรงนี้ก็ไปเรียนตามความเหมาะสมอีกก็คิดว่าน่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วค่ะถ่ายไปบ้างแล้วหรือยังนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยค่ะแพนเค้กพอถอนตัวแล้วเนี่ยมีกระแสตอกย้ำว่ามีปัญหากับผู้จัดก็แล้วแต่คนจะมองของแต่ละคนนะคะแพนก็ไปเรียนกับทางช่องเราก็สรุปกันตรงกันออกมาว่าตรงกลางๆเลยแบบนี้เนี่ยตรงนี้สมควรที่สุดค่ะซึ่งแพนได้เรียนกับทางช่องตั้งแต่ตอนนั้นถึงเรื่องคิวซึ่งกับปัญหาในตอนนี้นะคะซึ่งแพนก็ให้คิวเต็มตลอดค่ะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เอาคิวของเราไปทั้งหมดค่ะแต่ตรงนั้นแล้วเนี่ยแพนก็ไม่ได้มีปัญหาเลยตรงนี้ถึงเวลาว่ามันไม่ลงตัวแล้วมันจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดสรุปให้ฟังหน่อยได้ไหมแพนเค้กในฐานะนักข่าวอาวุโสแพนเค้กถูกถอดแค่นี้ถูกถอดที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเพราะมีปัญหากับผู้จัดแค่นี้สาระมีอยู่แค่นี้โอเคจบแพนเค้กฉันบอกเธอแล้วว่าอย่าไปเดินตามยิ่งรักบ่อยไปดูผู้ว่ากทมนะครับมีการช่วงนี้ก็มีการหาเสียงกันคึกคักนะครับกำหนดการหาเสียงวันนี้นะครับผู้สมัครแต่ละคนไปไหนกันบ้างหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรเบอร์16นะครับ9โมงเช้าก็จะไปร่วมเวทีแสดงวิสัยทัศน์ผู้สมัครไปกันหลายคนนะครับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานะครับอันนี้9โมงหลังจากนั้นก็จะไปเยี่ยมเด็กพิการซ้ำซ้อนที่รามอินทรา34นะครับตอนบ่าย2ใครก็ติดตามได้นะครับติดตามดูรายการคุยขมงบ่าย3โมงช่อง9หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรจะไปแสดงวิสัยทัศน์ในรายการที่นั่นนะครับจะมีการปราศัยด้วยนะครับตอนเย็น6โมงเย็นนะครับจะมีการปราศัยที่ตลาดปัทวิกรซอยนวมิน72เขตบึงกลุ่มนะครับหลังจากนั้น1ทุ่มก็ไปปราศัยที่สุเหร่าแดงซอย46ถนนเสรีไทยเขตคันนายาวนะครับนี่คือหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรนะครับส่วนพลตำรวจเอกพงษพัฒน์นะครับผู้สมัครเบอร์9เช้านี้คุณพงษพัฒน์จะไปที่ไปรษณีย์กลางเขตบางรักนะครับจากนั้นก็ไปโรงเรียนช่างฝีมือทหารแล้วก็จะไปร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในเวทีเดียวกันกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์นะครับที่สวนสุนันทานะครับตอน10โมงส่วนตอนบ่ายก็จะไปสมาคมแต้จิ๋วคุณโคสิตสุวินิจิตนะครับหมายเลข10ตอนเช้าลงที่สถาบันราชภัฏสวนสุนันทาก็คือไปร่วมเวทีเดียวกันนะครับตอน9โมงก็จะไปร่วมดีเบตออกที่สวนสุนันทานะครับออกทีวี TNN หลังจากนั้นก็จะไปประชุมไปร่วมแสดงวิสัยทัศน์ที่ช่อง9นะครับรายการเดียวกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรนะครับส่วนคุณเสรีพิสุทธิ์นะครับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็จะไปเวทีเดียวกันที่สวนสุนันทาส่วนตัวตอน5โมงเย็นจะไปที่สวนสาธารณะใต้สะพานแขวนนี่คือกำหนดการของผู้ว่าแต่ละคนนะครับส่วนความเคลื่อนไหวของผู้สนับสนุนผู้ว่าวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจหลายเรื่องนะครับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้ออกมาพูดถึงการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทมในช่วงนี้นะครับบอกว่าพยายามที่จะเน้นย้ำกับส.ส.ของพรรคให้มาช่วยรณรงค์หาเสียงได้แม้ว่าส.ส.คนนั้นจะไม่ใช่ส.ส.ในกรุงเทพก็ตามแต่ก็ให้ระมัดระวังเรื่องการใช้คำพูดในระหว่างรณรงค์หาเสียงเพราะอาจถูกหยิบไปขยายผลในทางลบโดยที่ไม่ได้ดูบริบทสภาพแวดล้อมของการพูดพูดง่ายๆคือจะถูกจับผิดนะฮะจะถูกจับผิดแล้วนำไปบิดเบือนนอกจากนี้คุณอภิสิทธิ์ก็ยังพูดด้วยนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มมีการร้องเรียนจากประชาชนเข้ามายังพรรคประชาธิปัตย์ว่ามีการย้ายคนเข้าไปในทะเบียนบ้านหลายพื้นที่มากผิดปกติ
ซึ่งจะได้มีการร้องเรียนหรือตรวจสอบไปยังผู้ที่มีความรับผิดชอบเกี่ยวข้องด้วยก็อยากจะให้กทม.และกกต.ร่วมกันตรวจสอบนอกจากการย้ายทะเบียนบ้านแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกนะครับมีการร้องเรียนเข้ามาว่าตำรวจรับใบสั่งให้เลือกผู้สมัครบางพรรคเรื่องนี้ก็มีการร้องเรียนมาแต่คุณอภิสิทธิ์บอกว่ามันยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นก็จะไปพูดมากไม่ได้ไม่งั้นก็จะถูกกล่าวหาได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ร้องเรียนมา2เรื่องนะครับกรณีย้ายทะเบียนบ้านมีรายละเอียดนะครับคุณณัฐบรรทัดฐานส.ส.กรุงเทพรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ได้ออกมาแถลงข่าวเรื่องนี้นะครับโดยคุณณัฐบอกว่ามีความผิดปกติเรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของกกต.ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครที่ส่งไปถึงบ้านประชาชนคุณณัฐโชว์เอกสารด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูแถลงข่าวครับปรากฏพบว่ามีรายชื่อนะครับที่ดูแล้วอาจจะเป็นข้อสงสัยนะครับเช่นอย่าง2ตัวอย่างเนี่ยนะครับเป็นบ้านเลขที่เดียวกันนะครับภูมิลำเนาเดียวกันที่อยู่เดียวกันทั้งหมดแต่มีการส่งจดหมายนะครับจากสำนักคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเนี่ยไปเป็น2ฉบับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับการส่งจดหมายไปแบบนี้เนี่ยนะครับจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในบ้านเนี่ยนะครับในทะเบียนบ้านมีกี่คนเนี่ยนะครับจะอยู่ในจดหมายแผ่นเดียวฉบับเดียวแล้วก็มีจำนวนรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดตามจำนวนนั้นเช่นถ้ามีอยู่ทั้งหมด5คนนะครับก็จะระบุอยู่ในนี้5คนหรือถ้ามีเกินกว่า5คนนะครับจะมี10คน20คนก็แล้วแต่เนี่ยก็จะมีหัวกระดาษเนี่ยฉบับเดียวแล้วก็เป็นหน้าที่2นะครับลงชื่อนะครับนายทะเบียนท้องถิ่นของเขตนั้นๆเนี่ยในหน้าสุดท้ายแต่ปรากฏว่าที่เราตรวจพบเนี่ยนะครับมีประชาชนส่งมาให้เนี่ยนะครับปรากฏว่ามีจดหมายส่งไป2ฉบับแล้วก็รายชื่อไม่เหมือนกันนะครับเป็นรายชื่อคนเดียวเนี่ย1อันอีกฉบับนึงเนี่ยที่อยู่เดียวกันนะครับแต่มีรายชื่ออีก3คนซึ่งเจ้าของบ้านยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนที่อยู่อาศัยหรือมีภูมิลำเนาอยู่ในทะเบียนบ้านตามที่ปรากฏนะครับเพราะมีการนำทะเบียนบ้านตัวจริงมายืนยันอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วต้องติดตามตรวจสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นกทม.หรือว่ากกต.เองก็ดีเพราะว่านอกจากเรื่องนี้เรายังมีกรณีปัญหาอีกนะครับในสื่อโซเชียลมีเดียนะครับตอนนี้มีการเผยแพร่กันว่าเอ๊ะใบทะเบียนบ้านที่มีการส่งไปให้เจ้าบ้านตามบ้านต่างๆนี่มันมีการแนบเอกสารหาเสียงของผู้สมัครบางพรรคมาด้วยนะครับเดี๋ยวลองไปดูนะครับที่มีการเปิดเผยกันใน Facebookมีคนเปิดเผยนะครับเขาบอกว่าเมื่อวันก่อนได้ยินข่าวเรื่องการส่งเอกสารหาเสียงของหมายเลข9ที่เนียนส่งแนบมากับรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของทางราชการที่ออกโดยสำนักงานเขตสายไหมแขวงคลองถนนวันนี้เจอเองกับตัวเองม้วนมาเป็นเนื้อเดียวกันอย่างที่เห็นตามภาพเนี่ยนะฮะเป็นภาพที่มีการเผยแพร่กันออกมานะครับแล้วก็อ้างว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ได้รับมาพร้อมกับเอกสารผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ออกโดยทางราชการนะครับแล้วก็มีใบแนะนำตัวของผู้สมัครบางพรรคมาด้วยอันเนี้ยก็เป็นปัญหานะครับว่าถูกต้องแค่ไหนเหมาะสมแค่ไหนก็ต้องติดตามนะครับแล้วก็มีอีกกรณีนึงนะครับบอกว่าไม่เคยเห็นเหมือนกันอันนี้เป็น Facebook ของนักข่าวเลยนะครับเขาบอกว่าเนี่ยโอ้เพิ่งเคยเห็นใบเสร็จ True Vision ที่ส่งถึงบ้านผมวันนี้เย็บแม็กมาพร้อมกับโบรชัวร์ผู้สมัครพรรคเพื่อไทยนี่นะฮะนี่เป็นการตลาดขั้นเทพหรือว่า True กับพรรคเพื่อไทยเป็นพันธมิตรแนบแน่นดีครับชัดเจนดีเนี่ยเขาบอกว่าเขาเขียนใน Facebook เขาด้วยนะครับแล้วเขาเอาตัวอย่างมาให้นี่เป็นภาพนี้นะฮะมาพร้อมกันในใบเสร็จใบแจ้งหนี้นะฮะซึ่งแหมก็เรียกว่าปูพรมกันทุกช่องทางเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้นะครับไปดูสาระของการหาเสียงกันนะครับส่วนของพรรคประชาธิปัตย์นะครับคุณองค์อาจคล้ามไพบูลย์ในฐานะผู้อํานวยการศูนย์การเลือกตั้งของพรรคเพื่อของพรรคประชาธิปัตย์นะครับเมื่อวานนี้ก็มีการเปิดตัวป้ายหาเสียงชุดใหม่มีป้ายหัวข้อว่าทําแล้วจะทำต่อคอนเซปต์ก็คือว่าบอกกับประชาชนสื่อสารว่าอะไรที่ทำแล้วบ้างแล้วก็อะไรที่จะทำต่อถ้าหากได้กลับเข้ามาเป็นผู้ว่าแต่ละเรื่องแต่ละด้านสั้นๆกระชับนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขยายเส้นทางรถไฟฟ้าทำอะไรแล้วบ้างแล้วจะทำอะไรต่อไปอีกนะครับเรื่องของการสร้างเด็กกทม.ให้อิ่มท้องสมองดีมีวินัยโตไปไม่โกงภาษาอังกฤษแข็งแรงทำอะไรแล้วบ้างแล้วจะทำอะไรต่อไปอีกเรื่องของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวทำอะไรแล้วบ้างแล้วจะทำอะไรอีกคือคอนเซปต์นี้ไปเรื่อยๆครับลองไปฟังคุณองค์อาจครับก็จะเป็นป้ายที่เน้นเรื่องการที่เรา
ทำงานมาแล้วในช่วง4ปีและก็จะทำต่อไปอีก4ปีข้างหน้าโดยมีนโยบายสำคัญหลักๆ หลายเรื่องนะครับเช่นที่ทำแล้วและจะทำต่อเรื่องแรกก็คือขยาย BTS จนถึงบางว่าวงเวียนใหญ่แบริ่งอันนั้นทำมาแล้วนะครับจะทำต่อก็คือเส้นทางรถไฟฟ้า5เส้นทางปรับลดค่าโดยสาร BTS ส่วนต่อขยายนะครับอันหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของทำแล้วจะทำต่อเรื่องที่ทำมาแล้วหลักสูตรโตไปไม่โกงเรียนฟรีอาหารเช้าฟรีที่จะทำต่อก็คือเด็กกทม.อิ่มท้องสมองดีมีวินัยโตไปไม่โกงภาษาอังกฤษแข็งแรงนะครับและแบบที่3นะครับทำแล้วจะทำต่อก็คือที่ทำมาแล้วเพิ่มพื้นที่สีเขียว 5,024 ไร่จะทำต่อก็คือเพิ่มพื้นที่สีเขียวอีก 5,000 ไร่พร้อม10สวนสาธารณะใหญ่นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะดำเนินการนะฮะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นแผ่นที่4นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกล้อง CCTV ทำมาแล้ว 24,000 ตัวแล้วก็จะทำต่ออีก 27,000 ตัวแล้วก็ไฟส่องสว่างทุกตอกซอกซอยนะครับอันนี้ก็เป็นทำแล้วจะทำต่อก็คือที่ทำมาแล้วคือสร้างอุโมงยักษ์พระราม9และที่จะทำต่อไปก็คือสร้างอุโมงระบายน้ำอีก6แห่งทั้ง5แบบที่ผมเรียนเนี่ยนะครับก็จะเป็นป้ายที่เราจะดำเนินการติดตั้งในคืนวันนี้นะครับทั่วกรุงเทพมหานครซึ่งก็จะเป็นการนำเสนอนะฮะถึงเรื่องราวที่เราได้ดำเนินการมาในช่วง4ปีที่ผ่านมาและที่จะทำต่อไปอีก4ปีข้างหน้าเป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับส่วนสำคัญที่จะเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครครับนี่ก็คือยุทธศาสตร์ของผู้อำนวยการพรรคนะครับนอกจากนี้นะครับเมื่อวานนี้หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรก็แถลงเรื่องนโยบายเกี่ยวกับสตรีก็มีหลายเรื่องนะครับการดูแลความปลอดภัยการติดกล้อง CCTV ความรุนแรงในครอบครัวการท้องก่อนวัยอันควรเรื่องสุขภาพเรื่องการส่งเสริมอาชีพสตรีนะครับให้มีเงินกู้ไปประกอบอาชีพต่างๆนานาเรียกว่าครบวงจรสำหรับนโยบายสตรีไม่มีใครฟังหรอกไม่มีใครฟังหรอกเรื่องแบบนี้เรื่องนี้ดีกว่ามีคนฟังทำไมฮะนะคะไม่มีใครฟังนโยบายแล้วแหละเนื่องจากหนึ่งคุณมาช้าไปนโยบายต้องประกาศตั้งแต่แรกล่าเกินไปการเปลี่ยนแปลงป้ายต่างๆช้าไปแต่ช้ายังไงก็มาก็ยังดีเป็นกำลังใจขอให้ชนะทุกคนเลือกเบอร์16แต่มาดูเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องนี้ต่างหากที่จะทำให้คุณชนะคือการทำลายคู่แข่งของคุณเออคืออย่าไปพูดเรื่องนโยบายไม่มีใครเขาฟังนโยบายหรอกเรื่องดีไม่เคยเป็นข่าวเหรอฮะการทำลายคู่แข่งของคุณบั่นทอนไปเซาะเข้าไปเหมือนต้นไม้อ่ะเฉือนเข้าไปเอายาพิษโรยเข้าไปตึงตังตึงตังตัวเดี๋ยวมันก็โค่นเองครับเรื่องนี้อันนี้เขาเรียกว่ายืมมือคนอื่นใช้ยืมมือที่รัฐศาสตร์จุฬาเมื่อวานนี้มีการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ว่ากทมก็มีคุณชายสุขุมพันธ์คุณพงษ์สภาคุณเสรีพิสุทธิ์คุณสุหริคุณวรัญชัยโชชนะคุณโคสิทธิ์คุณวรัญชัยโชชนะคุณไปทำอะไรเขาอะฮะคุณไปทำอะไรเวลามีเลือกตั้งอะไรแกลงมุทีอะก็พอกับคุณเมตตาคุณตู่ติงลี่อะแล้วก็คุณป้าที่ให้เสียงสวรรค์นั่นนะฮะการเมืองไม่ใช่เรื่องตลกนะอย่าทำแบบนี้คือเมื่อวานนี้นะคะการจัดแสดงวิสัยทัศน์เขาก็ว่ากันไปวิสัยทัศน์โน้นวิสัยทัศน์นี้แต่ว่าในงานนี้แหละค่ะที่มันเป็นประเด็นขึ้นมาคือที่มันเป็นประเด็นก็คือและเป็นประเด็นที่หนังสือพิมพ์มติชนข่าวสดไม่กล้าลงเพราะในนั้นมีโฆษณาคุณยิ่งลักษณ์สองแผ่นใหญ่ๆไม่กล้าลงวันนี้ก็มีมติชนหน้าหลังอ่ะก็มีไงเต็มเลยก็มีไงกระทรวงแรงงานหนึ่งกับกระทรวงมหาดไทยหนึ่งและรัฐมนตรีกระทรวงผู้นี้นะซุกใต้ชายกระโปรงจริงๆเพราะอะไรรู้มาไม่ว่าจะอะไรก็ตามมันต้องยกยอแม่พระในหัวใจมันคือถ้ามันกราบยิ่งลักษณ์ได้กราบรูปยิ่งลักษณ์ได้วันละสามเวลาหลังอาหารมันทำคือไม่ว่าจะอะไรก็ต้องเชิดชูยิ่งลักษณ์ขึ้นมาเป็นผู้นำในกระทรวงมหาดไทยจารุพงศ์ก็ต้องเชิดยิ่งลักษณ์กระทรวงแรงงานอะไรแล้วมติต้องเชิดยิ่งลักษณ์ทุกคนต้องเชิดยิ่งลักษณ์หมดคือไม่เรียกว่าซุกใต้ชายกระโปรงแล้วจะเรียกว่าอะไรคือก่อนจะทำอะไรก็เหมือนนโมตัสสะก็คือเอาพูดถึงยิ่งลักษณ์ต้องเชิดชูก่อนวันก่อนนั้นนะคามีบัญชาเขียนการ์ตูนนะเขายิ่งรักถลกกระโปรงเลยนะยิ่งกว่าใบเตยอีกถลกกระโปรงเลยนะแล้วบอกว่าต้องเข้ามาเร็วพี่ทักษิณจะปรับครม.แล้วโอ้ให้เขามาหลบอยู่ใต้ชายกระโปรงโอ้อย่างนี้เลยนะอย่างนี้เลยถ้าฉันเป็นกิตติรัตน์ทุกวันนี้กลายเป็นการ์ตูนเนี่ยมันจริงยิ่งกว่าข่าวแล้วนะถ้าฉันเป็นกิตติรัตน์นะมาตอนตุ๊จีนแล้วฉันเชือดคอตัวเองตายแล้วดีกว่า
ไปตายเป็นไก่ไหว้เจ้าตุ๊ดจีนนะยังดีกว่าอยู่ให้อายคนเขาแล้วผู้บาดเป็นอะไรครับเสรีพิสุทธิ์เขาตั้งคำถามว่าภูมิพงษ์สภัสพงษ์สภัสเนี่ยคุณจะทำโน่นทำนั่นทำนี่ประกาศว่าจะทำเยอะแยะมากมายเกินอำนาจหน้าที่แต่เขาบอกไม่เกินเพราะว่าเขาจะทำงานแบบไร้รอยต่อรัฐบาลจะช่วยเขามันก็มีคนถามกลับไปอีกว่าเอาแปลว่าคนอื่นรัฐบาลไม่ช่วยใช่ไหมคำตอบคือใช่ถ้าเป็นผู้ว่าคนอื่นรัฐบาลมันไม่ช่วยซึ่งไม่ช่วยเสียดีชาวบ้านจะได้เห็นสันดานมันไงนี่หรอไหมคะชาวบ้านจะได้เห็นนะคะว่ากระมวลและสันดานของคนพวกนี้มันเป็นอย่างไรนอกจากเผาบ้านเผาเมืองแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้ครองเมืองมันจะไม่ช่วยใครเลยถูกไหมคะเหมือนอย่างสมัยทักษิณไงใครไม่เลือกพรรคไทยรักไทยไม่ให้นโยบายมันไม่ให้งบประมาณมันซึ่งนี่ไม่ได้คุณเป็นผู้บริหารราชการแผ่นดินคุณต้องให้หมดทีนี้แกก็ถามอย่างนี้เลยแกถามแบบหน้าซื่อๆของแกนี่แหละพงษ์สภัสคุณบอกจะทำนู่นทำนั่นทำนี่เนี่ยตั้งแต่คุณเป็นตำรวจมาเนี่ยคือคุณเคยใช้เครื่องแบบตำรวจไปจับโจรไปดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนอื่นไหมครับอย่าลืมนี่นะคะว่าคนถามเนี่ยไม่ใช่ผู้สมัครถามนะแต่เขาเป็นอดีตอธิบดีกรมตำรวจครับเขาเป็นอดีตเจ้านายพงษ์สภัสและเป็นหนึ่งในอดีตที่พงษ์สภัสเคยจับใจเขาไงเพราะพงษ์สภัสจับใจหมดทุกคนแหละหมดทุกคนแหละพงษ์สภัสไปไม่เป็นเลยเอาไปฟังเสียงคุณเสรีพิสุทธิ์หน่อยฮะผู้สมัคร24ท่านเนี่ยนะครับใครจะทำหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยปลอดยากรรมปลอดยาเสพติดและผู้มีทนได้ดีถ้าผมมั้งครับนะผมมองดูแล้วทั้งในห้องนี้ทั้งนอกห้องไม่มีนะครับเพราะผมทำหน้าที่นี้มาโดยตลอดทั้งชีวิตคุณตรงพงษ์สภัสไม่ต้องมองผมคุณยังไงคุณก็สู้ผมไม่ได้ในเรื่องนี้เพราะคุณไม่เคยจับใจเลยไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมมีแผนงานมีนโยบายต่างๆอีกมากมายนะครับเออคุณไม่เคยจับโจรเลยอ่ะเออแล้วถามว่าความน่าเชื่อถือใครมันมากกว่ากันอ่ะเสรีพิสุทธิ์กับพงษ์สภัสเนี่ยอ่ะเออคืออย่างนี้เป็นนักข่าวไม่เคยออกไปทำข่าวเลยคุณไม่ใช่นักข่าวครับนะประเภทแบบนั่งเล่าข่าวบนเคาน์เตอร์โดยที่ไม่เคยออกไปลงสนามข่าวเลยเนี่ยคุณไม่ใช่นักข่าวครับเป็นตำรวจไม่เคยจับโจรไม่เคยจับผู้ร้ายเลยคุณไม่ใช่ตำรวจครับแล้วถ้าเป็นตำรวจไปเจอโจรปล้นชาติแล้วคุณไม่จับมันกลับมารับโทษทันตามกฎหมายบ้านเมืองคุณอย่าเรียกตัวเองว่าตำรวจหรือหมาตาเลยเรียกว่าไอ้ลูกหมาเออเป็นลูกน้องโจรถ้าอย่างนั้น500ชาติพฤติกรรมอย่างนั้น500ชาติคนจังไรแบบนี้500ชาติค่ะท่านผู้ชมคะผมว่าเป็นข้อมูลสำคัญนะฮะที่ประชาชนต้องคิดเนี่ยว่าแต่ละคนเขาก็ต้องมีผลงานมีความน่าเชื่อถือแต่ว่าคุณพงษ์สภัสเนี่ยต่อให้คุณอ้างผลงานที่คุณเป็นตำรวจเนี่ยอ่ะคุณทำอะไรค่ะอย่างที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ตั้งคำถามเนี่ยเป็นคำถามสำคัญมากค่ะคือเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งคือคนเนี่ยซึ่งเป็น followers ของพรรคประชาธิปัตย์ยังไงก็ต้องเลือกคุณชายสุขุมพันธ์แหละครับให้แม้นแบบจะแม้ยังไงก็ต้องเลือกคุณชายสุขุมพันธ์แต่ว่าคนอื่นพลังเงียบนี่สิสิ่งที่เราจะไปพูดกับพลังเงียบก็คือว่าถ้าคุณนั่งเงียบๆนิ่งดูได้วันหนึ่งโจรมันจะเผาบ้านคุณครับถึงวันนั้นน่ะอย่ามาร้องเรียกให้คนช่วยเพราะคนช่วยมันตายหมดแล้วโดยการนิ่งเฉยของคุณความนิ่งเฉยคุณทำลายให้คนดีๆความนิ่งเฉยของคุณ ความสับสนของคุณความอัตตาของคุณความคิดเล็กคิดน้อยของคุณมันอาจจะทำให้คนดีและความดีไม่มีที่ยืนไม่มีที่เหยียบไม่มีทางที่จะไปต่อไม่มีทางที่จะไปต่อครับถูกไหมอย่างน้อยที่สุดแล้วเนี่ยวันนี้ขอให้พลังเงียบซึ่งล่าสุดเนี่ยเอแบ็คโพบอกจูดี้ชนะเอแบ็คโพลบอกว่าโค้งที่3จูดี้นำลิ้วเลยนะแต่ช่องว่างนี่ลดลงแต่ยังใช้คำว่านำลิ้วอยู่เออแต่พลังเงียบก็ยังมีอยู่และตรงนี้ไปไหนไปอยู่ไหนอะท่านถามจริงวันเลือกตั้งไปไหนไปไหนเอาละนี่ก็เป็นเรื่องนะธิดาเขาจะขนคนหมื่นคนมาตรวจสอบเลือกตั้งกทมนะเขาหวังว่าเขาคิดว่าทำพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยโอ้โหพวกนี้เล่ห์ร้ายเล่ห์เหลี่ยมจะต้องโกงจะคนมาตรวจสอบหรือจะคนมาคุกคามเส้นแบ่งมันนิดเดียวเองนะฮะแล้วยังมีคนขนไปอีก 400,000 คนก่อนหน้านี้ในช่วง1ปีด้วยคนเข้าทะเบียนบ้านเมื่อวานนี้ขนคนเข้ามาในทะเบียนบ้านอันนี้เป็นประเด็นใหญ่การขนคนเข้ามาอยู่ในกทม.นี่เป็นประเด็นใหญ่มากนะฮะประเด็นใหญ่มากแล้วอย่าลืมเรื่องนี้ตอนนี้ไปพอจบรายการปุ๊บเนี่ยให้รีบไปดูทะเบียนบ้านตัวเองให้รีบไปดูใบที่เขาส่งมาตอนนี้ตอนนี้เขาเริ่มส่งใบแล้วให้ดูเลยว่ามีผีเข้ามาไหมอย่าตายใจมีผีปุ๊บรีบแจ้งเลยเขาได้ถอนออกถอนออกถอนออกครับแล้วไปวันเข้าคูหาก็ต้องไปตรวจดูอีกทีนึงครับมีผีมาไหมมีผีมาปุ๊บจัดการเลยจับผีเลยจับผีเพื่อบูชาคุณงามความดีเอาละทีนี้มาเรื่องโรงพักพูดถึงเรื่องตำรวจมาลงสมัครรับเลือกตั้งก็ต้องว่าด้วยเรื่องโรงพักครับเรื่องโรงพัก396โรงพักคุณอภิสิทธิ์เมื่อวานนี้เนี่ยนะคะบอกเลยพูดเลยบอกว่าให้เดินหน้าคดีโรงพักเลยพิสูจน์ว่าทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันไปฟังเสียงคุณอภิสิทธิ์ค่ะก็
คุณทาริศก็คงต้องยืนยันมั้งครับว่าทุกคนก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันนะครับความจริงที่ปฏิบัติกับท่านผบ.ก็น้อยกว่าที่ปฏิบัติกับพวกผมเยอะครับพวกผมก็พยายามให้ความร่วมมือยังถูกต่อว่าต่อขานอยู่แต่ว่าสำคัญกันอยู่ที่เนื้อหาสาระแล้วตอนนี้นะครับผมคิดว่าความจริงเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าในเมื่อคุณพงษ์สภัทรทราบอยู่แก่ใจว่าตัวเองเป็นคนเสนอให้มีการอนุมัติจ้างบริษัทนี้นะครับแล้วก็ถ้าคุณพงษ์สภัทรเห็นว่าสิ่งที่ตัวเองทำไปเป็นเรื่องสุจริตเนี่ยทำไมคุณพงษ์สภัทรไม่ออกมาพูดนะครับจะได้หยุดเล่นการเมืองกับพวกผมเพราะเรื่องนี้เปิดประเด็นกันขึ้นมาเพื่อเล่นการเมืองกับพวกผมนะครับแต่ว่าพอมีคุณพงษ์สภัทรขึ้นมาตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะบอกว่าคงจะหยุดกันไปหรืออะไรทำนองนั้นแต่ความจริงต้องเป็นความจริงครับผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกเนี่ยแหละครับจะทำให้ DSI เนี่ยมีปัญหาในความน่าเชื่อถือต่อไปนะครับเพราะคุณยืนยันมาตลอดว่าเป็นความผิดถ้าผิดก็คนที่เสนอคือคุณพงษ์สภัทรก็ต้องถูกปฏิบัติแบบเดียวกับพวกผมนะครับแต่ถ้าบอกวันนี้ไม่ผิดแล้วเพราะคุณพงษ์สภัทรเข้าไปเกี่ยวข้องต่อไป DSI จะไม่มีความน่าเชื่อถือนะครับครับซึ่งผมก็บอกไปแล้วว่าสุดท้ายเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะคุ้มครองเขาได้ถ้าเขาไม่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเที่ยงตรงก็จริงๆเนี่ยจริงๆเนี่ยผมก็อยากให้คุณทาริศให้เกียรติคนอื่นเหมือนกับตอนนี้พยายามที่จะให้เกียรติผบ.ตร.นะครับเรื่องของเรื่องก็คือมันมีลายเซ็นคุณพงษ์สภัทรนะครับไปเสนอเรื่องให้เห็นชอบการประมูลด้วยนะครับเมื่อวานนี้นะครับคุณจุรินทร์ก็ออกมารับคำท้าของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงนะครับที่เสนอให้ฝ่ายค้านยื่นยติกรณีโครงการก่อสร้างโรงพักตำรวจนะครับเดี๋ยวลองไปฟังคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ครับเรียนว่ายินดีรับคำท้าครับแต่ว่าประเด็นสำคัญก็คือผมคิดว่าสิ่งที่คุณเฉลิมท่านเสนอเนี่ยมันเป็นการแก้เกี้ยวเรื่องนี้มากกว่าเพราะท่านทราบดีอยู่แล้วว่าในสมัยประชุมนี้เนี่ยเป็นสมัยประชุมนิติบัญญัติไม่สามารถที่จะพิจารณายัตติได้นะครับแต่ถ้าหากว่ารัฐบาลประสงค์จะให้พิจารณายัตติเรื่องนี้จริงๆฝ่ายค้านพร้อมที่จะยื่นโดยขอให้รัฐบาลได้ประสานงานไปยังประธานรัฐสภาเพื่อเรียกประชุมรัฐสภาซึ่งเป็นที่ประชุมร่วมให้มีมติด้วยเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งนะครับเพื่ออนุมัติให้สามารถพิจารณายัตติในสมัยประชุมนี้ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยฝ่ายค้านก็สามารถยื่นยัตติเรื่องนี้ได้และยินดีที่จะยื่นนะครับแต่ระหว่างที่รัฐบาลยังไม่ได้ดำเนินการเรื่องนี้หรืออาจจะไม่คิดดำเนินการเพียงแต่ต้องการที่จะออกมาตีกินทางการเมืองเนี่ยนะครับก็ขอเรียนว่าฝ่ายค้านก็จะตั้งกระทู้ถามสดในวันพฤหัสนี้ครับเพราะว่าก็มีข้อมูลว่าผู้ที่รัฐบาลพยายามออกมาปกป้องเพื่อหวังผลในการเลือกตั้งผู้ว่าการกรุงเทพมหานครนั้นผมไม่ระบุชื่อนะครับคงทราบกันอยู่แล้วเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมีนัยยะสำคัญครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับพลตำรวจเอกประทีปตันประเสริฐอดีตรักษาราชการแทนผบ.ตร.นะครับก็เข้าไปชี้แจงกับ DSI กรณีที่ถูกพาดพิงถูกกล่าวหาไปด้วยนะครับสาระหลักที่พลตำรวจเอกประทีปชี้แจงก็คือพลตำรวจเอกประทีปก็ยืนยันนะครับว่าได้มีการรวมสัญญาว่ามาเป็นสัญญาเดียวก็เพราะว่าพรบ.งบประมาณเนี่ยกำหนดไว้ว่าโครงการนี้มันเป็นโครงการเดียวและเป็นงบประมาณผูกพัน3ปีนะครับแล้วนอกจากนี้พลตำรวจเอกประทีปก็บอกว่า เรื่องนี้เนี่ยในการประมูลเนี่ยก็เห็นว่ามันช่วยให้สามารถประหยัดเงินได้ด้วยคืองบประมาณตั้งไว้ 6,000 กว่าล้านแต่ประมูลจริงๆเนี่ยได้ 5,000 กว่าล้านเพราะฉะนั้นรัฐก็ได้ประหยัดเงินลงไปแล้วนอกจากนี้การกำหนด TOR ก็กำหนดเงื่อนไขเอาไว้แล้วนะครับว่าผู้ที่จะมีคุณสมบัติเนี่ยต้องมียังไงบ้างต้องมีผลงานโครงการก่อสร้างมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1,200 ล้านต้องมีอะไรยังไงบ้างซึ่งการประมูลเนี่ยก็ดำเนินการแล้วก็ถูกต้องตามเงื่อนไขทุกอย่างผู้ซื้อซองก็มีถึง10บริษัทมีการเข้ามาเสนอราคาเนี่ย5บริษัทแล้วก็มีการสู้ราคากันทำให้ได้ราคาถูกลงมานะครับอันนี้ก็เป็นการยืนยันในส่วนของตำรวจที่ดำเนินการในช่วงที่มีการรวมสัญญาแล้วก็มีการให้มีการประมูลเป็นโครงการเดียวนะครับก็คือยืนยันนะฮะว่าทำเองก็คือยังไม่มีการพาดพิงไปถึงนักการเมืองอะไรนะครับนี่ก็คือเรื่องโรงพักมีคำพูดหนึ่งนะคะเขาบอกว่า silence speaks when words can't ความเงียบจะพูดเสียงดังเลยถ้าหากว่าโลกใบนี้มันพูดไม่ได้แล้วอะครับพลังเงียบเนี่ยคุณจะเสียงดังมากถ้าหากว่าความดีงามวันนี้บอบช้ำละคุณต้องออกมาช่วยคนดีและความดีแล้วล่ะค่ะนะคะก็มาถึงเรื่องนี้นะคะมาถึงเรื่องลงท้องลงพักเนี่ยมันมีเรื่องนึงซึ่งตลกหากริ่งครับลิงกับหมามาก
เมื่อคุณฮาริสเนี่ยเรียกคนนู้นคนนั้นคนนี้มาไงเพราะว่าจะต้องจับคุณอภิสิทธิ์กับคุณสุเทพขังคุกให้ได้เรื่องโรงพักครับคือถ้าไม่ได้ด้วยเรื่อง99ศพก็ต้องเอาเรื่องโรงพักถูกไหมฮะโรงพักแล้วถ้าไม่ได้เรื่องโรงพักก็เดี๋ยวจะหาเรื่องต่อไปนะฮะแต่พอถึงเรื่องของอารูไวลี่ที่เจ้าหน้าที่ DSI ไปกับพยานแล้วเปลี่ยนชื่อพยานเปลี่ยนชื่อนามสกุลเลยนะแล้วพาบินออกนอกประเทศไปดูไบไปซุกอยู่ที่นั่นเนี่ยทาริสบอกไม่รู้แต่เรื่องนี้รู้ร้อนจนกระทั่งเรียกคนนู้นคนนั้นคนนี้ไงเรียกคนนั้นแล้วเรียกคุณประทีปแล้วล่าสุดจะเรียกผบ.ตร.ได้ไหมอ่ะเออเหรอคุณอดุลอ่ะกล้าไหมอ่ะถูกวากไปแล้วทีนึงเนี่ยด่าเลยดิด่าเลยแล้วพยานที่พี่ปอมพูดเมื่อสักครู่ไม่ใช่พยานธรรมดาเป็นพยานที่มีคำพิพากษาที่เคยถูกคำพิพากษาของศาลด้วยเรื่องของเรื่องแล้วพาหนีไปนอกประเทศอย่างนั้นเนี่ยมันมีช่องไหนที่ทำได้แล้วพาหนีไปอยู่กับใครรู้ไหมท่านผู้ชมไปอยู่กับทักษิณเออนี่มันหัวหน้าโจรเนี่ยเรื่องของเรื่องหัวหน้าโจรจริงๆแล้วคดีอัลลูเวลี่เนี่ยเป็นคดีที่ซาอุดิอาระเบียโกรธอีกคดีหนึ่งนะฮะเอาละค่ะมาดูเรื่องนี้คุณประทีปเนี่ยก็ไปชี้แจงการประมูลโรงพักบอกว่าโปร่งใสนะคุณอดุลก็ถามว่าอะไรแค่นี้แค่หายใจเบาๆเนี่ยคุณทาริสตกใจมากอ่ะแกตกใจมากแกก็เลยขอโทษคุณอดุลว่าขอโทษแกไม่ได้หมิ่นเกียรติตำรวจเลยแต่แกต้องการแค่สอบปากคำเท่านั้นเองแต่ไม่มาก็ได้ไม่เป็นไรอันนี้เป็นเรื่องโรงพักจบแค่นี้ไม่มีประเด็นอะไรมากกว่านี้อีกแล้วก็เป็นเรื่องแบบที่หนังสือพิมพ์จะต้องดำเนินการต่อไปว่าโรงพักนี้ใครผิดใครชอบใครอะไรยังไงมาดูเรื่องนี้ดีกว่าอ้าวเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวกลับมาดูเรื่องแดงกับแดงฟัดกันบันไลโอ้มันมากมันเป็นเรื่องของนกแสกคางคกและบัฟฟาโลรวมกันอยู่โอ้โหสนุกแล้วมีผัวมาช่วยเมียด้วยโอ้โหคือมันเป็นเรื่องนี้แล้วที่นั่นพอมันทะเลาะ กันปุ๊บนะทักษิณตายพอมันทะเลาะ กันปุ๊บมันก็เลยแฉเลยว่าไอ้เงินที่สร้างความบันไลให้กับประเทศนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นเงินทักษิณทักษิณเอาเงินที่โกงแผ่นดินนี้ไปมาเผาแผ่นดินนี้คือให้ผมพูดให้พี่ปองพูดเนี่ยคนอื่นก็อาจจะไม่เชื่อแต่นี่แกนนำเสื้อแดงพูดเองว่าเงินทักษิณมาเพราะฉะนั้นพวกเราจงรวมกันให้ติดจับมือกันให้เหนียวแน่นแล้วจัดการปรับปรุงประเทศของเราเถิดเมื่อวานนี้เสอ้ายก็ไปรายงานตัวครับกับคณะคณะเสอ้ายพร้อมคณะโอ้โหจริงมีมอตุนมีอะไรไปด้วยแล้วก็อีนิรโทษกรรมนะเสอ้ายบอกไม่ต้องมานิรโทษกรรมผมนะผมไม่เกี่ยวข้องด้วยกับเรื่องการนิรโทษกรรมให้คนผิดไม่ล้างผิดให้คนโกงเสอ้ายพร้อมที่จะสู้ตามพร้อมที่จะสู้ตามกระบวนการยุติธรรมแกจะติดคุกแกจะติดคุกถ้าติดก็ติดเออฉันก็บายบายยินดีทำอาหารส่งเสียอ้ายเดี๋ยวเราพักมากันช่วงสุดท้ายค่ะ